หรถไฟแรงจริงเลยบายแล้วปลาหมึกโอ้โหปลาหมึกก็มาแล้วให้แม่กินอันหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงเอาตะพุดหาเองนะป้าหาไม่เจออยู่ในถุงนี้แหละนี่อ่ะเอามาแกะเอามาแกะกินแล้วอ้าวน้องบีมมาแวะร้านกาแฟกินไอติมยาฮู้ทำมาแล้วนะคะโอ้โหนี่แม่บีมสั่งช็อกบอลมาด้วยแหนมาเล่นให้เพื่อนๆเห็นสิจะไปนี่นี่ออกต้องพุดแกะมาแล้วกินไหมขนมช็อกบอลก็มีโอ้โหมีหลายอย่างเลยบีมเลือกกินไม่ถูกเลยยาฮูไปนี่ต้องจบพุทไฟเนี่ยรถไฟไม่ต้องแกะออกมาหรอกไว้แบบนั้นแหละครับเพราะบีมเขาชอบดูเล่นโอ้โหรถไฟแรงจริงเลยมาแล้วปลาหมึกโอ้โหปลาหมึกก็มาแล้วโอ้โหเอาภาพแบบนี้แบบนี้เหรออ๋อเขาทำแบบนี้ใช่ไหมอ่ะกินดิกินดิน้องยิ้มแย้มถืออ่ะยิ้มที่ยิ้มแย้มถือน้องบีมกินเร็วลูกเดี๋ยวมันละลายเป็นเยลลี่ใช่ไหมอร่อยเลยอร่อยกินไอติมกับช็อกบอลเราไม่ถูกเอ็นดี้เลยตะกั่วเหลือหมดละบีมกินทีนึงโอ้โหไหนโอ้ยยืด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 ไหนบีมให้เพื่อนๆดูช็อกโกแลตออกมาไงออกมาแล้วกินกินกินโอ้โหใจเย็นเย็นก็ไม่ว่าชุดเพิ่งอาบน้ำมานะไหนดูหน่อยครับช็อกโกแลตหมดแล้วหมดแล้วกินกินไอติมหมดแล้วน้องบีจะกินทาโร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวให้แม่แกะให้อันนี้ทาโร่รสต้นตำรับนะแม่แกะเลยทำมาจากเนื้อป่าโอ้วันนี้น้องบีมีความสุขมากเลยอ่ะกินออกโตพุสกินทาโร่กินนี่ช็อกบอลเล่นรถไฟอีกโอ้โหให้แม่กินอันหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงถึงแล้วอร่อยมากเลยสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับน้องบีมสวัสดีคุณผู้ชม